เซนทันได้เตรียมเพิ่มช่องจอดชาร์จรถ EV ในห้างเซนทันทั่วประเทศแล้วนะคะส่วนทางด้าน EVO ก็ได้จับมือร่วมกับ PEA ในการพัฒนาเครือข่ายที่สามารถค้นหาสถานีชาร์จร่วมกันได้แล้วส่วนจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะEVO ได้จับมือร่วมกับ PEA ในการพัฒนาเครือข่าย EL Roaming เชื่อมฐานข้อมูลและเทคโนโลยีในการค้นหาสถานีชาร์จร่วมกันได้แล้วค่ะถ้าหากว่า EVO จับมือกับทาง PEA จริงนะคะก็จะเท่ากับว่าผู้ใช้แอป EVO หรือ PEA VOLTA เนี่ยก็จะสามารถค้นหาสถานีชาร์จจากทั้ง2ค่ายได้เลยในแอปเดียวนะคะและยังสามารถใช้บริการออโต้ชาร์จได้อีกด้วยค่ะสำหรับประโยชน์ของ EL Roaming ที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คือการรวมข้อมูลสถานีชาร์จของทั้ง EVO และ PEA VOLTA ไว้ในที่เดียวค่ะไม่ต้องใช้งานสลับแอปไปมารวมถึงยังใช้บริการฟังก์ชันต่างๆในแต่ละสถานีได้อีกด้วยค่ะกฟผ.ดึงแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer Energy Trading สนับสนุนโครงการ Solar Plus เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายไฟฟ้ากันได้เองแล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะกฟผ.ได้ร่วมมือกับ4หน่วยงานพันธมิตรนะคะได้แก่ธนาคารกสิกรไทยบริษัท PEAN Com Smart Solution จำกัดบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนและบริษัท InnoPower จำกัดประกาศหนุนโครงการ Solar Plus นะคะที่ทางกฟผ.เนี่ยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ติดตั้ง Solar Rooftop ค่ะโครงการ Solar Plus นะคะจะนำร่องที่หมู่บ้านสุภาลัย Garden View รังสิตคลอง2ที่จังหวัดปทุมธานีก่อนพร้อมกับตั้งเป้าที่จะติดตั้งให้ได้ 500,000 หลังทั่วประเทศภายใน5ปีนะคะซึ่งหลักการนะคะก็คือจะเปิดให้ผู้ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมาเสนอซื้อขายกันได้โดยตรงและสามารถติดตามค่าผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปได้เลยค่ะเซ็นทรัลเตรียมเพิ่มช่องจอดชาร์จรถ EV มากกว่า350ช่องจอดในห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศแล้วค่ะเซ็นทรัลพัฒนานะคะได้จับมือกับทางปตท.ภายใต้แบรนด์ Onion อัดงบลงทุนมากกว่า200ล้านบาทนะคะในการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้ามากกว่า350ช่องจอดส่วนทางด้าน EVO เขาก็เข้ามาเสริมทัพขยายสถานีเพิ่มกว่า50ช่องจอดนะคะรวมทั้งหมดกว่า400ช่องจอดเลยภายในสิ้นปี2022นี้ค่ะเฟสแรกนะคะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2022ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล37สาขา18จังหวัดทั่วประเทศค่ะแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการแบบเต็มรูปแบบภายในปี2022ผ่านแอป EVO นะคะที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะTesla ตั้งเป้าอยากให้รถในค่ายวิ่งบนถนนให้ได้2ล้านคันต่อปีภายในปี2022นี้ค่ะElon Musk นะคะก็ได้เผยในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นว่าภายในปี2022จะทำให้รถในค่ายวิ่งบนถนนได้2ล้านคันต่อปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำได้ 1.5 ล้านคันต่อปีแล้วค่ะถ้าว่าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะ Tesla เนี่ยมีรถวิ่งบนถนนได้เพียง 3,000 คันต่อปีเท่านั้นซึ่งการพุ่งผลิตรถยนต์3ล้านกว่าคันเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะที่ทำให้อัตราการใช้งานรถ Tesla สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะTesla มีโรงงานผลิตหลักอยู่ที่เมืองฟรีมอนต์ในสหรัฐนะคะและกิก้าในเซี่ยงไฮ้โดย Tesla เนี่ยกำลังผลักดันให้กิก้าผลิตรถให้ได้ 3,000 คันต่อวันซึ่ง Elon Musk เนี่ยเชื่อว่าถ้าหากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้นะคะ Tesla ก็จะมีรถวิ่งบนถนน2ล้านคันภายในปี2022ตามเป้านี้ได้อย่างแน่นอนค่ะและหลังจากนั้นนะคะทาง Elon Musk เนี่ยเขาก็ได้โพสต์ Twitter แสดงความยินดีกับกิก้าเซี่ยงไฮ้ด้วยกับการผลิตรถ Tesla ได้1ล้านคันซึ่งการประกาศความสำเร็จคันที่1ล้านของกิก้าเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นการประกาศหลังจากความสำเร็จคันที่2ล้านของโรงงานฟรีมอนต์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะนั่นหมายความว่า Tesla นะคะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้3ล้านคันแล้วค่ะสื่อได้เผยว่า BYD ได้ส่งมอบเบลดแบตเตอรี่ให้กับ Tesla ในกรุงเบอร์ลินแล้วนะคะคาดว่าจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตรถ Tesla Model Y ค่ะจากแหล่งข่าวนะคะได้รายงานว่า BYD ได้ผลิตและส่งมอบเบลดแบตเตอรี่ให้กับ Tesla ในกรุงเบอร์ลินแล้วค่ะคาดว่าจะเป็นโรงงานแห่งแรกเลยนะคะที่นำเทคโนโลยีเบลดแบตเตอรี่มาใช้ใน Tesla และน่าจะเริ่มประกอบชิ้นส่วนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะTesla รุ่นที่คาดว่าจะใช้เบลดแบตเตอรี่นะคะอาจจะเป็น Tesla Model Y ค่ะเพราะว่าโรงงานในกรุงเบอร์ลินเนี่ยผลิตเฉพาะ Model Y เท่านั้นไม่เหมือนกับโรงงานในเซี่ยงไฮ้นะคะที่ผลิตทั้ง Model Y และ Model 3ค่ะ
เบรดแบตเตอรี่ของ BYD เนี่ยเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแบตที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวแบตใช้ดีไซน์แบบประหยัดพื้นที่มีความจุสูงแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้ได้นานค่ะซึ่งก็เคยมีรายงานนะคะว่าอีลอนมัสก์สนใจเทคโนโลยีตัวนี้มากๆอยากนำมาใช้ในเทสลาค่ะเปิดตัวเซลล์เพิง G9 นะคะรถไฟฟ้า 100% ทรง SUV ที่ชาร์จเพียง5นาทีวิ่งได้ไกล200กิโลเมตรเลยค่ะเซียวเพิง G9 นะคะจะเปิดขายอย่างเป็นทางการในจีนเดือนกันยายนนี้และจะส่งมอบรถให้ได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2022ให้กับลูกค้าที่สั่งจองในวันที่10สิงหาคมก่อนที่จะเปิดขายในยุโรปเป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับไฮไลท์เด่นๆของตัวรถเซียวเพิง G9 นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ